สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะมีใครสงสัยเหมือนกับเราบ้างไหมคะว่าทำไมเขาถึงนำยาพารามาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวนครัวของเรามันใช้ได้จริงหรอยาพารานำมาทำเป็นปุ๋ยนะคะก็เป็นสูตรบอกต่อๆกันมาค่ะแล้วก็มีมากมายอยู่หลายสูตรเลยทีเดียวค่ะแต่เราก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมยาพาราถึงทำให้พืชผักงดงามได้นะคะก็ได้มีโอกาสไปชมคลิปหนึ่งค่ะซึ่งในคลิปก็ได้บอกรายละเอียดไว้นะคะว่ายาพารามีสารฟีนอลอยู่ในกระบวนการผลิตค่ะแล้วฟีนอลก็เป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดวัชพืชค่ะรวมไปถึงเป็นสารผสมในการผลิตยาฆ่าเชื้อโรคอีกด้วยนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสค่ะก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เรานำยาพารามาทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผักให้งดงามนะคะใครมีสูตรอะไรบ้างนะคะลองมาแชร์กันด้วยนะคะจะได้ดูแลพืชผักสวนครัวของเราให้งดงามค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ